โอ <Okay. c oughs> เคเกือบไม่รอดอ๋ค่ะสวัสด,ดีนะครับทักทายกันนะครับกับเพชชีทางพยากรณ์น,นะครับคืนวันศุกร์เช่นเคยนะครับกลับมาพบกับช่วงพูดคุยเล่าเรื่องนะอ่อวันนี้เดี๋ยวจะคุยในเรื่องของติจุเอีะนะครับทเทพเจ้าแห่งผืนดินที่ชาวจีนหลายท่านศรัทธากันเดี๋ยวจะมาเล่าอะทำไมถึงเล่าเดี๋ยวมีรายละเอียดเดี๋ยวเคะเกริ่นตัวนี้ก่อนอ๋อ ต้องสารภาพว่าทําไมถึงขึ้นช้านะครับจริงๆจะขึ้นตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งแล้วประเด็นคือไอรูปอ่าเดี๋ยวใจเย็นอันนี้ทางนี้เครียดกว่านะครับอืเพิ่งไม่ทันถึงสองนาทีนะครับผู้ฟังบอกบอกว่าเครียด <laughs> อันนี้เครียดกว่านะครับเพราะว่าตอนกําลังจะขึ้นไลน์นี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงมาขึ้นช้านะครับเอ่อ หนึ่งคือรูปหน้าหน้าปกรูปโคเวอร์ยังไม่ได้ทำไอข้อมูลอาจจะว่าจะเอาแผ่นเดียวแล้วพูดยาวจนจบเลยนะปรากฏว่ายังไม่ได้อ่ายังไม่ได้ทำโคเวอร์อ่าพอทำโคเวอร์เสร็จเรียบร้อยลืมเอาขึ้นคือเอาขึ้นไลฟ์นะครับโอ้โหปัญหาเยอะเอาถามว่าเพราะอะไรเพราะพอเข้ามาในโปรแกรมแล้วนะเอามาใน obs แล้วปรากฏว่าเอ่อโปรแกรมเขามีการ ัปเดตนะครับแล้วเขาเอาไอ้นั่นออกหมดเลยเอาเขาล็อกเอาเราออกพราะเาล็อกเอาเราออกทีเนี้ยเราก็จำไม่ได้ว่ามันตัวไหนไงยูงยเซอร์ที่จะเข้าเพราะเขาบอกว่ามันมีเ,เขาอัปเดตในส่วนของการไลฟ์ให้สามารถถ่ายทอดไปได้ในส่วนที่เอ้รูสึกกล้องเดี๋ยนะกล้องสูงไปนิดนึง ให้เขาสามารถไลฟ์ไปในที่เขาเรียกว่าอะไรนะกลุ่มนะ,ะให้สามารถไลฟ์ไปในกลุ่มได้นอกจากไลฟ์ไปในส่วน Facebook Wall ของส่วนตัวไปในส่วนเพจแล้วก็สามารถไปในกลุ่มได้ด้วยปัจจุบันนี้ก็คือในกลุ่มที่ได้ที่กลุ่มที่คุณทำ ไม่ว่าจะเป็นเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยนะครับเป็นสาธารณะหรือว่าเป็นส่วนตัวตอนนี้โปรแกรมสามารถไลได้เพราะฉะนั้นเขาอัปเดตมาใหม่เขาเตะไอเดีเราออกก <c oughs> ็เลยต้องมานั่งไล่ล็อกอินใหม่เดี่เราก็จะรอดไหมเนี่ยโอ้มันจะครึ่งชั่วโมงแล้ว,วะอะเพราะมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาสามรอบถึงจะเข้าได้แล้วก็ลองดูมันก็ไล่เลยนะ,ะไอจอเฟซนี่ก็โอ้โหความปลอดภัยแน่นจัง เนีน่ยี่ยเอามือถือมาไว้ตรงด้านหน้าเลยคือมันขอขอรหัสเข้าอ่ะว่าคุณใช่ตัวคุณจริงๆไหมเออไอ,อ,อ,อเราก็อะไรขนาดนั้นใส่ไปสามรอบถึงได้นะครับก็เลยขึ้นมาช้าอ่ะโอเคเดี๋ยวไม่เสียเวลาเพราะว่าเนื้อหาวันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆว่าจะไม่ขึ้นไม่ซ้ําแต่คนค่อนข้างถามบ่อยเดี๋ยวอารัมพบทคือเหตุผลทําไมถึงได้มาในเรื่องของไลฟ์วันนี้นะครับเรื่องของติดจุเอียคือ จากการที่ได้มีโอกาสนะครับทั้งให้คำปรึกษาสำหรับอ่ลูกค้าเรียกว่าลูกค้าแล้วกันนะก็คือคนที่มาขอขอ,ขอคำปรึกษาเรื่องของกอารตั้งวางตีจูหรือว่าจะเป็นในส่วนของตดหงจุ้ยเพราะการจะตั้งจะตั้งตงีจูนี่ได้นะครับตีจูเอียนี่ได้คุณต้องรู้ตำแหน่งก่อนว่าจะตั้งตรงไหนของส่วนบ้านนะครับ ไม่ใช่ว่าจะต้องตั้งหน้าบ้าไอตั้งหันหน้าออกนอกบ้านตรงกับประตูเสมอไปตรงนี้ไม่จําเป็นนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะต้องตั้งตั้งศาสตร์เจ้านะสันอาสนภูมิจีนเนี่ยตั้งตรงประตูเสมอไปไม่จําเป็นครับตามฮงจุ้ยแล้วเขาจะมีตําแหน่งของเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้ไม่จําเป็นนะเจอบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนคนเข้ามาคุยเอง อตอบคําถามบ้างในพันทิปบ้างอย่างเงี้ยมีคนหลายครั้งจนเริ่มงงว่าทําไมเราต้องพูดประจําทําไมเราไม่ทําคลิปทีเดียวแล้วจบไปเลยก็เลยโอเควันนี้ไม่รู้จะขึ้นอะไรก็เลยเอาขึ้นเรื่องนี้แล้วกันเพราะล่าสุดนี้ก็มีลูกค้าที่ติพุงจุ้ยให้แล้วเขาก็เขาไปสงสัยเรื่องนี้แต่ว่าเขาไปสงสัยของส่วนของสรรพภูมิไทยซึ่งเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันเลยก็ เทวดาองค์เดียวกันนั่นแหละจะบอกให้นะอืม <laughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันขอรูปหน่อยไหนล่ะอือมอันนี้ของอาทิตย์ที่แล้วอาวุบสีประการรูปมีนิดเดียวนะครับเน้นอาศัยความรู้เออตายแล้วต้องทบทวนความรู้ โอเคขึ้นแล้วตีจู่เอียะนี่นะครับเป็นที่คนไทยเราคุ้นเคยกันภาษาจีนกลางเขาเรียกอาตูตี้เฉินตูตี้เฉินนะครับก็เหมือนกันคือเทพเจ้าแห่งผืนดินหรือตูตี้นะครับผืนดินชาวไทยสายจีนจะเรียกว่าตีจูเอียกันตรงนี้เป็นความเชื่อพื้นบ้านของจีนนะครับจีนจีนนับถือผี เหมือนไทยเลยนะครับก่อนที่ศาสนาพุทธจะแพร่เข้ามาจินนับถือผีมาก่อนเขาเน้นในเรื่องของสปิปริตจิตวิญญาณอ่ากันอยู่กับธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจะมีเทพเจ้าประจําจุดจุดนั้นจุดนี้เยอะแยะมากเทพเจ้าป่าเทพเจ้าไม้ในบ้านก็มีมีติจูก็มีมีเทพเจ้าที่ไหว้ก็มีมีเทพเาทางลั่นพื้นเมืองลัทธิก็มีอ่าอาจจะแม่หนีวานี้ก็ใช่มาจากเต๋า นะครับจีนิ่เต๋าเป็นรักฐานมาเลยนะก่อนที่จะมีไทยเข้ามาเอ้ยจากการที่จะมีศาสนาพุทธเข้ามาผสมนะครับเป็นยอดเพราะฉะนั้นจีนสมัยก่อนนี้เขาไหววิญญาณเพราะฉะนั้นแล้วสิบป,ปริตทั้งหลายแหละนะครับสิ่วิญญาณทั้งหลายก็จะมีประจำป่าไม้เขาลำนาวภัยแม่น้าอะไรทั้งหมดมีเทวดานะเขาเรียกพระเทพเจ้าของจีนจะเรียกเทพเจ้าจริงจต้องคือเทวดานั่นแหละ เป็นสิ่งสถิติอยู่เป็นผู้ดูแลร,รักษาเพราะนั้นก็ใช้ความเคารพถ้าเป็นในบ้านก็มาก็เป็นเทพนาดูแลบ้านท้องที่มีที้จูมีเทพเตาไฟนะครับถ้าคนจีนจะรู้กันเลยมีตรงนี้เป็นของส่วนเทพเตาไฟนี่ก็เหมือนกันมาจะเหมือนกันเลยนะครับคือสมัยเรื่องของการวิวัฒนาการอ,อันนี้พูดแล้วเนาะว่า ติจู่นี้คือใครนะครับที่ก็คือความความเชื่อคือเทเวลาที่รักษาดูแลท้องที่ที่บ้านนั่นเองนะครับซึ่งในภาษาไทยนี้ของเราคุ้นเคยก็คือพระภูมิองค์เดียวกันนะครับพระภูมิเจ้าที่นี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วตีจู่ไม่จําเป็นต้องมีทุกบ้านก็ได้นะเหมือนพระภูมิไทยสารพระภูมิไทยแบบเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งอ่า แหละไม่ได้บางครั้งแหละหลายครั้งเลยที่เข้ามาขอตรวจหองจุยลูกค้ามาขอตรวจหองจุยว่าจะถามว่าตั้งศารเจ้าที่ได้ไหมตั้งตรงไหนเราก็เลยถามว่าเขามาขอหรือถ้าเขาไม่มาขอเราไม่จําเป็นต้องตั้งก็ได้เทวดาเขามีวิมานของตัวเองนะครับเขาไม่ใช่เล่รอนนะ พราะอย่าลืมว่าเขามีหน้าที่ตรงนี้ดูแลเขาคือเขามีหน้าที่เป็นพระภูมิเป็นเจ้าที่เขาดูแลสถานที่เขามีวิมานเขามีอํานาจเขามีพลังเขามีตําแหน่งของเขาเขามีสิทธิจัดการเพราะฉะนั้นเขามีวิมานมีที่อยู่เขาเขาไม่ง้อบ้านไม้บ้านหินพวกคุณดอกเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นนะครับถ้าไม่ว่าไปรับปากไปบนหรือว่าไปเขามาให้บอกไม่จําเป็นต้องตั้งนะครับ ก็ส่วนมากแล้วตั้งไม่ถูกตำแหน่งตั้งไม่ถูกจุดอ่าเลิกไม่ถูกอีกของไหวไม่ใช่เป็นเรื่องนะอ่าเป็นเรื่องก็ล่าสุดที่เขามาถามเรื่องอ่าเรื่องเขาจะขึ้นอ่วาองงวางหวงจุ้ยเขาจะให้เขามาให้เราออกแบบพงจุ้ยบ้านแล้วเขาขอเลิกนะครับขอเลิกไปเราก็บอกว่าเลิกของคุณจะเป็นตัวนี้ ให้ไปสองสามตัวเขาถามว่าตรงนี้ไม่สะดวกเขาย้ายไปตัวอื่นทำไมตับอกว่ามันไม่ได้เลิกเนี้ยจริงอยู่ที่มันมีหลายเลิกแต่คุณอย่าลืมว่าไม่ใช่ตัวคุณสามารถใช้ได้ทุกเลิกนะครับคุณต้องเลือกใช้เลิกที่เหมาะสมถูกฉะโกกับคุณไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเลิกตัววันนี้มีเลิกวันนี้มีเลิกวันนี้มีเลิกแล้วคุณจัดไปใช้ได้ไม่ใช่นะคุณต้องหาเลิกที่เหมาะสมกับคุณที่ไม่ เป็นอัปมงคลไม่เป็นกลากินีกับคุณยอมรับว่าเลิกดีแต่มันไม่ถูกกับคุณมันเป็นกลากินีกับคุณนะครับมันก็ส่งผลเสียไม่ได้ผลดีเลยเพราะฉะนั้นการใช้เลิกต้องระวังด้วยนะครับเหมือนหลายๆคนชอบไปเปิดปฏิทินแล้วบอกมีเลิกด,ดีอย่างนั้นเลิกดีอย่างนี้บางครั้งมันไม่ใช่เหมาะกับคุณเองจากที่ดีจะกลายเป็นเสีย นะครับถ้าเขาไม่ได้ขอให้ตั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องตั้งเพราะเราใช้การปฏิบัติบูบชาแทนได้นะครับอย่าลืมว่าคนจีนสมัยก่อนเขานับถือเต่ามาก่อนเพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องตรงนี้เขาเป็นพื้นฐานพอศาสนาความเชื่อเกิดมาจากการที่มนุษย มีปัญหาเกิดความหวั่นไหวไม่มั่นคงรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตเพราะฉะนั้นต้องหาที่ยึดเหนี่ยวนะครับเขาก็เลยอมองเห็นว่าบ้านต้องมีเทวดาดูแลเพราะฉะนั้นก็สร้างสาลให้เพื่อที่ว่าเอาใจเทวดาหาอาหารหาอะไรมาให้ขนมผลไม้เพื่อเอาเอาใจเทวดาถามว่าจริงๆเขาต้องการไหมไม่ต้องการครับเทวดาเขามีหน้าที่อะไรพระภูมิเจ้าที่ เขามีหน้าที่จดความประพฤติคุณถูกต้องฟังไม่ผิดหรอกเขามีหน้าที่จดความประพฤติคุณดูแลเขตแดนจดความประพฤติความดีความชั่วมนุษย์แล้วเอาไปรายงานพระอินทร์ในวันพระพระของจีนก็คือเยี่เซียนฮ่องเต้ที่รู้จักกันนะครับอ่าใช่ก็คืออ่าใครที่ฟังเรื่องของ สวรรค์ชันจตุมหาราชิกามาแล้วน่าจะเข้าใจได้ง่ายนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ฟังแล้วเผลอมาโผล่คลิปนี้ก็พูดหน่อยแล้วกันนะว่าพระภูมิเจ้าที่นี้จะสังกัดในอ่าชันจตูมหาราชิกานะครับแต่ว่าเป็นเทวดาที่มีบุญกําลังในระดับหนึ่งไม่สูงมากแค่นั้นจึงอยู่ใกล้กับมนุษย์มีหน้าที่อาศัยอยู่ในโลกนะครับไม่ได้อยู่ในสวรรค์ขางบนแต่ เขาก็ลอยอยู่มาไม่ติดกับพื้นดินนะครับสูงกว่าเราเขามีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยอ่าวิญญาณต่างๆรวมไปถึงจดความดีความชั่วบันทึกของมนุษย์แล้วส่งให้หัวหน้านะครับก็คือ,อเจ้าที่ส่งให้พระภูมิพระภูมิส่งให้อากาศเทวดาอากาศเทวดารวบรวมทั้งหลายส่งให้หัวหน้าแต่ละฝ่ายแล้วขึ้นตรงต่อ ผู้ดูแลสวรรค์ชั้นที่หนึ่งจตุมหาราชิกาก็คือเท้ามหาราชทั้งสี่มีหน้าที่ควบคุมเหนือใต้ออกตกนะครับแบ่งเขตแดนกันเรียบร้อยแล้วเท้าจตุมหาราชิกาทั้งสี่นะครับเท้ามหาราชทั้งสจะนำบัญชีบุญแต่ละคนรวบรวมไปให้พระอินท์ อ่านะครับเคยเล่าแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณคิดว่ามีสารเจ้าในบ้านแล้วจะช่วยนั่นช่วยนี่ไม่จริงครับจำได้ใช่ไหมบุญกริยาวัตถุสิ์อ่าคุณจะได้ดีเพราะความประพฤติดีของคุณเองเขาเป็นเทวดาได้เพราะเขาก็ทำความดีของเขามาเหมือนกันถ้าคุณ อยากได้ดีเหมือนเขาคุณก็ต้องประพฤติทับเช่นเดียวก,กันกับเขานะครับแต่การตั้งสารเจ้าไม่ว่าจะเป็นของศาลเจ้าไทยสารเจ้าจีนเพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมผู้ดูแลบ้านนะครับยืนยันผู้ดูแลบ้านแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเขาจะมาอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่า ต้องสร้างดีๆต้องสร้างใหญ่โตต้องประดับไฟสวยงามมีอาหารมีอะไรต่างๆไม่จำเป็นครับของไหว้ไหว้แค่ตอนทำพิธีตั้งศาลแค่นั้นเองนอกนั้นก็เป็นปีละครั้งก็พอนะต้องอมีของไหวต้ต่างๆสุดท้ายกลายเป็นว่ามดมาแรงหนูเข้ามากินแทนตัวนี้กลายเป็นผะนำํำโรคแทนนะครับระวังด้วย อะเดี๋ยวเรามาดูวิวัฒนาการนะครับของตีจู้นะครับตีจู้นี้ก็สมัยก่อนเนี่ยชาวจีนไม่ได้ทำแบบนี้นะเป็น,นง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าต้องเป็นแบบนี้อลังการมีเท่านั้นเท่านี้เสียงเลยไม่จริงสมัยก่อนหน้านี้ เนี่ยชาวจีนก็ไม่ได้ตั้งเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเทพเจ้าต่อไฟเลยอ่าตีจู่ก็แบบนี้เหมือนกันคือตั้งไว้ใกล้ทางเข้าเพราะสะดวกนะอ่าเห็นไหมเป็นแค่แผ่นยันนะครับ อาจจะเป็นกระดาษหรือเป็นผ้าสีอะไรก็ได้แต่ส่วนมากนิยมสีแดงเพราะเขาจีนเชื่อว่าสีแดงเป็นสีมงคล่าครับถ้าเป็นสีแดงก็ต้องเป็นเขียนด้วยสีทองเพราะว่าหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยเนี่ยแต่ก่อนง่ายๆแค่นี้เองไม่ได้ว่าโอ้โหต้องเป็น วิจิตพิสดารต้องเป็นหลังใหญ่เบิ่มเทิมต้องเหมือนตู้กันเลยไม่ใช่นะครับคนจีนสมัยก่อนทําแค่นี้เทพเจ้าเตาไฟก็เหมือนกันที่ดูแลเตาไฟเพื่อในส่วนของการหุงหาอาหารให้อยู่ดีมีสศกกินดีอยู่ดีกกดอ,ดอาหารสะอาดปลอดภัยโภชนาการดีเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเรื่องสุขอ,อนามัยไม่ดีมากนะักเพราะฉะนั้นก็เลยมีทเทพเจ้าเตาไฟช่วยดูแลอีกทีหนึ่งนะครับเป็นความเชื่อมา จะเห็นว่าเป็นแค่แผ่นหูไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือผ้าก็ใช้ได้เช่นกันขอแค่มีหมึกเขียนอ่านะครับแค่นั้นเองก็อาจจะเป็นผ้าสีต่างๆแล้วก็เขียนว่าถูกตี้แค่นี้นะครับหลังจากนั้นพอ คนเริ่มพัฒนาวิวัฒนาการหรือไม่ก็อาจจะมีเงินมากขึ้นเขาก็เลยคิดว่าเทวดาอยากจะได้แบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นรุ่นต่อมาอมีมีสตังละวิวัฒนาการละเพราะฉะนั้นก็จึงเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนมาเป็นแผ่นไม้อืมใช่เอาไม้ทาสีแดงแล้วก็เขียนอันนี้อาจจะเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นว่าคำคำอวยพรต่างๆนะครับอ่าอยู่ดีมีสุขเงินทองไหลมาอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะเขียนกันอ่าเทพเจ้าผู้ดูแลให้ความสุขบ้านอะไรก็ว่ากันไป พัฒนามาก็คือเป็นป้ายไม้แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรที่วิจิตรพิสดารมากนะยังอยู่ในช่วงที่เรียบง่ายนะรุ่นต่อมานะครับก็คือจะเป็นกระจก ที่เห็นกันสมัยก่อนนะอ่านม่ได้เตรียมรูปไว้นะครับไอา้าจาได้ว่ามีโอเคนี่ไงอ่อยืมวิกิมาสมัยก่อนตอนเด็กเห็นประจำํำนะครับ ันนี้อแดปอะแดปมาจากของไทยเลยนะครับก็คือเป็นแผ่นไม้ของไทยพระภูมิจเวิตของเราก็เหมือนกันก็เป็นแผ่นไม้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือเป็นแผ่นกระจกกระจกเขียนสีนะครับแสดงขึ้นมาก็คือไม้มันมีปัญหาในเรื่องของการวาดภาพมันไม่สวยสู้ไม่สู้ตอนหลังมานิยมใช้กระจกกันเพราะว่าพิมพ์ภาพใสวาดภาพใสสวยกว่ามีความคมชัดกว่า นะครับก็คือจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีเรือนอ่ามีเรือนของสันจาขึ้นมามีหลังคามีเสามีพื้นที่เพิ่มเติมนะครับก็แสดงถึงยศฐาบัรดาศค,ความร่ำรวยอันนี้น่าจะสื่อถึงความมั่งคั่งของเจ้าของบ้านมากกว่านะครับอ่าก็คือรุ่นต่อมาก็จะเป็นรุ่นนี้อันนี้เมื่อประมาณ คิดในไทยเมื่อมาณ40กว่าปีที่แล้วจะเห็นรุ่นนี้กันบ่อยมากแทบทุกบ้านเลยแล้วแต่กระเป๋าสตางค์ใครหนักบ้างน้อยบ้างก็จะเป็นตัวหลังคาก็จะเป็น1ชั้น2ชั้น3ชั้น5ชั้นที่เห็นกันอันนี้รุ่นสี่สิบปีที่แล้วจะเป็นแบบนี้นะครับปัจจุบันก็ยังมีคนนิยมใช้อยู่ว่ามีราคาถูกนะครับดูแลรักษาง่ายส่วนตัวถ้าใครจะตั้ง แนะนำแบบนี้นะครับไม่ต้องแพงมากประมาณ700 6ร0ยกรกว่าบาทแค่นั้นเองไม่แพงถ้าใครอยากจะตั้งนะแต่ถ้าไม่จําเป็นเราบอกไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับรุ่นต่อมาอีกก็เป็นรุ่นเหมือนหน้าปกนะยุค่าเกือบปัจจุบันสิไม่ใช่ปัจจุบันก็คือเป็นรุ่นนี้พัฒนามาเป็น ลอยองนะครับหลังจากเป็นแผ่นกระจกมาแล้วก็เหมือนของไทยที่เป็นจเวิตเป็นเทวดาบนแผ่นไม้สองมิติตอนนี้ไม่เป็นองค์สามมิติเลยนะครับเรือนสรเจ้าก็ฉลุกแกะสลักสวยงามราคาแพงขึ้นไปอีกมีมีตั้งมีไฟมีของไหว้มีอะไรต่างๆแต่ละอย่างเซนว่าลงทุนทั้งนั้นเลยนะครับ แพงขึ้นไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นรุ่นเกือบปัจจุบันนะปัจจุบันนี้ฮิตกันมากกว่านี้แต่แนะนําสุดเอาสุดจริงๆอย่ามากกว่านี้เลยนะครับเพราะไม่จําเป็นเปลืองโดยใช่เหตุถ้าใครบอกว่าไม่ได้ต้องเป็นหินนะบางคนไม่ได้นะต้องเป็นหินบ้างต้องตั้งสูงกว่าพื้นบ้านเท่าไหร่กี่เซนโอ้โหตำราคุณขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ช่วยอะไรเลยนะครับ เทวดาคงจะหัวเราะด้วยซ้ำว่าทําไมคุณมาสนใจกับเรื่องพวกนี้แทนที่จะไปสนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษเขามีหน้าที่จดบาปบุญเขามีหน้าที่จดบุญจดบาปคุณด้วยซ้ำคุณแทนที่จะไปสนใจตัวเนี้ยยังมาสนใจว่าสารเจ้าต้องสูงขึ้นมากี่เซนโอ้โหขนาดนั้นก็เลยนะใส่ใจรายละเอียดมากนะครับล่าสนิสสึกเป็นอ่าโมเดิร์นเห็นมีหินอ่อนกันแล้วแพงมากเป็นหมืน่นเป็นแสนเราก็เลยงงว่า ทำไมต้องขนาดนั้นเลยหรือมันไม่จําเป็นนะครับจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะถ้าใครไม่สะดวกมีเด็กเล็กก็ไม่ควรตั้งเพราะเดี๋ยวสุกสนแล้วทําแตกเดี๋ยวจะไม่สบายใจกันไปอีกใช่เจอบ่อยมากมากกับคําถามเหล่านี้นะครับทั้งในส่วนของเว็บบอร์ดที่เล่นหรือว่าเป็นเว็บพันทิปก็เหมือนกันหรือส่วนบางคนก็ส่งจดหมายเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามา ว่าลูกไปเล่นตีจู้ลูกเอากระถางทูบไปเทต้องทำอย่างไรหรือบางคนนี้หนักมากนะคือสารเจ้าพังรูปปั้นมีปัญหานะครับหรือบางคนถามว่าต้องมีผลไม้อะไรตลอดเวลาหรือไม่ซึ่งเรามองว่ามันไม่จำเป็นและมันกลายเป็นภาระของคุณ แทนที่คุณจะเอาเวลาไปดูแลครอบครัวไปดูแลจัดการงานบ้านไปทำมาหากินไปปฏิบัติธรรมกลายเป็นว่าคุณสนใจมีปัญหาแต่กับติจูไม่สบายใจนะครับเราก็เลยมองว่าคุณมันไม่ต้องขนาดนั้นนะถ้าเขาไม่ขอให้ตั้งหรือไม่เคยบนบานตอนจะสร้างบ้านว่าเออมันมีปัญหาเยอะเหลือเกินเหมือนที่บ้าน ก็บอกไม่เคยตั้งนะครับไม่เคยตั้งเลยถึงขนาดว่าขนาดว่าเจ้าที่มาให้เห็นนะ่ะเออใครจะจําได้ไปฟังนะเรื่องหเห็นครั้งแรกสัมผัสวิญันครั้งแรกเจ้าที่มาให้สัมผัสเลยถึงขนาดนั้นเราก็ไม่ตั้งสารเจ้านะครับไม่ตั้งสารพระภูมินะเห็นกันเลยเป็นผู้หญิงคนอื่นเขาเห็นกันทั่วเราก็ไม่ตั้งเพราะเขาไม่ได้ขอเราก็เลยมา่าไม่มีความจําเป็นแต่การมีการไหว้ประจําปีตลอดนะครับไหวไ้บ่อย เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาไม่ได้ขอหรือคุณไม่ได้บนตอนสร้างบ้านไม่จําเป็นจนมาบ้านหลังที่อยู่ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับตอนสร้างพื้นที่มีปัญหาจุดนั้นจุดนี้ตอกลงไปแล้วมีปัญหางานไม่สะดวกเรียบร้อยพ่อก็เลยไปพูดบนบานไว้ว่าถ้าสร้างเสร็จแล้งานรุ่งจะตั้งสารภูมิให้ถึงได้ตั้งนะครับก็ อยู่หน้าบ้านใครที่มาดูดวงด้วยหรือมาติดต่อที่บ้านก็จะเห็นว่ามีเป็นง่ายๆเป็นเรื่อนไม้หลังเล็กๆไม่ได้ทําอะไรใหญ่โตมากนะครับเพราะว่าเราตั้งเพราะความเคารพนอบน้อมเขาไม่ใช่ว่าเราจะมาอยู่ในบ้านแสดงถึงความเคารพแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นแล้ว ให้คุณคนที่มีศรัทธาอยากจะตั้งตีจูก้ก็ตามงบในกระเป๋าเหมือนที่บอกพูดไปก็คือไอตัวเป็นกระจกนะตัวนั้นได้แล้วก็มีหลังเลื่อนเล็กๆนะครับอ่าสองชั้นมีพื้นที่นิดหน่อยห0 0้อยประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นรู้สึกที่ดู750บาทแค่นั้นเองไม่แพงนะครับคุณไม่ต้องเอาอะไรมากเพราะต่อให้คุณทำหลังใหญ่กว่านี้เป็นแสนก็ไม่ มีประโยชน์ขึ้นมากกว่านี้หรอกไม่ใช่ว่าเขาจะมาอยู่กันทั้งครอบครัวเขานะครับอ่าต่อมาแนะนำถึงการตั้งหน่อยการตั้งตีจู้นี้นะครับคำหนึ่งถึงพื้นที่เป็นหลักคือมีพื้นที่กว้างพอที่คนจะไม่เหยียบเพราะตีจู้มักจะเป็นเรือนเล็กต่ำกว่าหัวเขา่า เพราะฉะนั้นโอกาสที่คนจะเดินข้ามเงินเหยียบค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นไม่เหมาะที่จะตั้งในส่วนที่คนเดินพลุพลาดคนเดินประจับเหมาะจะเป็นมุมสงบเงียบๆแล้วก็การตั้งขอให้ดูในส่วนของอตรวจหงจุ้ยก่อนว่าเป็นจุดที่ตั้งได้หลายคนมักไม่รู้นึกว่าอยากจะตั้งตรงไหนก็ตั้งหรือบางคนนี่ก็ยึดติดเหลือเกินไม่ได้นะ ต้องตั้งทางเข้าเท่านั้นมีนะครับอ่าเถียงกันเลยแล้วปรากฏว่าทางเข้าบ้านคุณนะมันเป็นบันไดอ่ามันจะเป็นบันไดตึกแล้วจะมีคือทางเข้าบ้านตรงเข้าอ่าทางหน้าประตูเข้าบ้านนะครับทั้งในสุดเป็นบันได ขึ้นชั้นสองด้านหน้าก็จะมีเสาแล้วเขาก็เอาติจู้ไปวางใต้บันไดถามว่ามันเหมาะสมไหมครับคุณบอกว่าคุณเคารพเทวดาคุณรักเทวดาแต่คุณเอาไปไว้ใต้เอาไปไว้ใกล้กับใต้บันไดมันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรคุณควรเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าพื้นที่มีไม่พอก็ไม่จำเป็นต้องตั้ง อ่าหรือบางคนอีกเคสหนึ่งที่เจอเมื่อปีก่อนหรือสองปีก่อนเนี่ยเขาพื้นที่น้อยแต่อยากจะตั้งเราก็พูดตั้งแต่แรกว่าไม่แนะนํานะครับอันนั้นไปดูเอ่อไปตรวจฮงจุ้ยให้เขาเราก็บอกว่าพื้นที่คุณน้อยคุณอย่าตั้งเลยเขาบอกว่ามีอยู่แล้วอ่าไม่ตั้งไม่ได้เราก็ดูแล้วมันไม่มีที่วางเหมาะเพราะว่าเหมือนเดิมนะครับคือพื้นที่น้อย จริงๆหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างประมาณ6เมตรแค่นั้นเองนะแล้วก็ยาวลงเข้าไปเพราะฉะนั้นแล้วมันตั้งไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องติดประตูเราก็เลยแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องตั้งแต่เขาอยากจะดึงดันยังไงก็จะต้องตั้ง ก็เลยว่าเอาขึ้นไปชั้นสองไปห้องพระเลยนะถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับสามารถตั้งได้ไม่จําเป็นว่าการตั้งติจูต้องตั้งตรง,งประตูไม่จําเป็นว่าต้องตั้งชั้นหนึ่งเสมอไปตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ขอแค่เป็นมุมสงบ เงียบนะคนไม่พลุงพลานเพื่อจะเผลอไปเหยียบนะครับมีพื้นที่มากพอที่จะตั้งได้เพราะเราต้องการแสดงความเคารพแต่คุณเอาไปเดินข้ามหัวอย่างเงี้ยอ่าเอาไปใกล้ห้องซ้วมอย่างเงี้ยเอาไปใกล้บันไดยอย่างเงี้ยถามว่านี่คือสิ่งที่คุณเคารพหรือมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีพื้นที่อยากตั้งจริงไปชั้นสองไปหิ้งพระจกนะครับสามารถทําได้หรือ ทำได้จริงนั้นจริงครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่แสดงความเคารพนอบน้อมเขาไม่ใช่ว่าเขาจะมาอยู่จริงๆเขามีวิมานของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้คุณตัดทิ้งไม่ได้เลยนะอ่าหรือบางคนบอกมาอีกว่าไม่ได้ต้องเป็นข้อห้ามต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้อง ต้องมีไม่มีไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกคุณแล้วกันนะคะเพราะว่าบางคนถ้าเราแนะนำแล้วเขาไม่เชื่อเราก็ต้องปล่อยนะครับแต่ก็ถือว่าบอกแล้วนะอะถือว่าบอกแล้วไม่เชื่อก็เรื่องของคุณแล้วกันนะครับอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังกัน จะได้ชัดเจนบางอย่างไม่จําเป็นคข้ามๆบ้างก็ได้นะครับอ่ะต่อมาชอบเจอแล้วก็พูดกันเสมอบอกว่าไหวแล้วจะ,จะเจริญรุ่งเรืองดีอย่างนั้นนี่อย่างนี้เงินทองไหลมาทีมาอะไรต่างๆขอให้คุณไปดูในส่วนของบุญกริยาวัตจุสิทธิ์นะครับว่าเป็นส่วนที่จะได้บุญแท้จริงได้บุญถูกต้อง เพราะฉะนั้นฐาในเรื่องของตีจู้นี้ได้บุญไม่มากได้บุญน้อยนะครับแล้วคุณจะหวังได้อย่างนั้นอย่างนี้มันจะเป็นจริงหรือเป็นไปไม่ได้ครับถ้าคุณอยากรวยคุณอยากเจริญก้าวหน้าคุณจำได้ไหมอ่าโพสต์แรกๆเลยนะที่จะมีคือกรรมเก่ากรรมใหม่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแค่นั้นก็คือ ไม่ใช่ว่าไหว้แลวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยได้ทั้งหมดประมาณแค่สามสิบเปอร์เซนวกว่าสามสิบกว่าแค่นั้นเองที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้อีกหกสิบกว่ามันเป็นกรรมของคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่ที่ผสมโรงกันเพราะฉะนั้นบางคนทําไมเขาไม่ไวหว้พระเขาไม่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่มีศาสนาแต่ทําไมเขาประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองฝรั่งเขาทําไมบางคนเขาทาได้ก็เพราะว่ากรรมมันมาหกสิบเปอร์เซนต์เห็นไหมเพราะฉะนั้นบางคนยึด งมงายคิดแต่ว่าจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเยอะแล้วจะเจริญรุ่งเรืองจะสาเร็จเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเขาช่วยได้แค่30กว่าแค่นั้นเอง30มสประมาณ3าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเอง,มเองไม่ได้มากกว่านี้ทุกศาสตร์รวมกันนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างพระบุญเป็นหลักสากลรวมกันแค่ได้แค่นี้ไม่มากกว่านี้ไอ้พวกความเชื่อโชคลางอะไรต่างๆโยนทิ้งไปได้เลยนะครับ สร้างขึ้นมาเพื่อความสบายใจของคนต่อของคนเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองือม,มันก็จะมีกรรมดีอยู่นั่นแหละเทยงแต่ว่ามันก็จะมีกรรมไม่ดีบ้างเข้ามานะครับซึ่งอันนี้มีคนถามนะถ้าใครฟังใน youtube ย้อนหลังก็อาจจะงงเกิดอะไรขึ้นมีคนถามขึ้นมาซึ่งเราเรียนกันไปแล้วเร,เรื่องของกรรมกฎแห่งกรรมว่ากรรมเก่าเราไม่สามารถ ไปแก้ไขได้แล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มันเหลือแค่กรรมใหม่อีก3 0 33%แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคช่วยอีก33%เปแค่นั้นเองที่คุณจะต้องไปมุ่งเน้นเพราะฉะนั้นเหตุเราถึงพูดประจําว่าให้ขยันตั้งใจทํามาหากินสัมมาอาชีวะแล้วก็อยู่ในบุญอยู่ในศีลในธรรคุณก็จะประสบความสําเร็จจะเดินนุ่งเรือกเพราะกรรมเก่า เราไม่สามารถไปแก้ได้คุณจะทำยังไงครับย้อนเวลานั่งทำใมชชินโดเรมอนไปไม่ได้นะครับบุพกรรมเข้ามาแล้วแบบนี้เราก็ต้องยอมรับบางคนอาจจะเป็นโรคนะครับเขาถึงเรียกว่ากรรมมาพันไงรับสืบทอดกันมาบางคนอาจจะเป็นโรคประจําตัวบางคนอาจจะเกิดมาบ้านยากจนบางคนอาจจะเกิดมาบ้านรวยบางคนอาจ,จหน้าตาขี้ริ้วขี้เรบางคนอาจจะหน้าตาดี ส่วนพวกนี้คุณไม่สามารถแก้ได้แล้วคุณต้องไปเน้นที่กรรมปัจจุบันแล้วก็ไปสร้างบุญใหม่เหตุเราถึงเปิดกองบุญแทบทุกเดือนเพื่อช่วยนะครับเอาไปเอามาจะไปอธิบายเรื่องกรรมภาคสองได้บอร์ดมาแล้วนะแต่ยังไม่ยังไม่ได้เอามาโพสเขียนพอดีมาเรื่องตีจู้ก่อนนะครับงั้นจะอธิบายให้ชัดเจนว่าทําไมเราต้องสร้างบุญเรื่อย บุญกับบาปมันไม่หายไปไหนนะใช่เราเราเหมือนเราเหมือนกับเราซื้อน้ำตราบใดที่เรายังไม่เปิดน้ำมากินน้ำมันก็ยังอยู่ในขวดรอเราอยู่ใช่ก็เหมือนบุญและบาปเหมือนกันตราบใดที่เรายังไม่ได้ใช้เรายังไม่ได้ใช้บุญเรายังไม่ได้ใช้บาปเขาก็จะรอเราอยู่อย่างกันแหละไม่หายไปไหน และสองอย่างนี้ไม่สามารถเอามาหักล้างกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณใช้บุญจนกำลังบุญอ่อนลงบาปก็จะได้โอกาสมาส่งผลเพราะฉะนั้นเราต้องทำบุญเรื่อยๆเป็นประจำเพื่อที่จะปิดช่องไม่ให้บาปส่งผลไม่ให้บาปเข้ามา เข้าใจหรือ,อยังบางคนบอกไม่ฉันทํามาเยอะแล้วฉันพอแล้วเดี๋ยวบาปลงแล้วเข้าแล้วคุณจะรู้เองนะครับมันไม่สามารถหักล้างไม่สามารถแก้กันได้เราต้องทําบุญหนีบาปอย่างเดียวนะครับหนีไปเรื่อยๆถ้าใครจําได้เรื่องอไม่แน่ใจเรื่องชื่อแล้วนึกมาทําไมเนี่ยที่ว่าพระเจ้าท่านพาไปดูว่าไปดูสวรรค์เป็นน้องมีศักดิ์เป็นน้องชายพระเจ้า ว่าวิมานอยู่บนสวรรค์เตรียมพร้อมสาหรับท่านแล้วแต่พอพระเจ้าพาไปดูในรในรกในนรกก็มีไอกระทะทองแดงไอหม้อทองแดงเตรียมรอต้มอยู่เหมือนกันนะครับเพราะมันไม่ได้บาปไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าเข้ามาบวชโดยไม่ได้มีจิตศรัทธาจริงนะครับบวชเพราะว่าเกรงใจพระเจ้าท่านนะเป็นบาปอย่างหนึ่งก็ลเลยเป็นข้อประจักษ์ชัดว่า บุญส่วนบุญบาปส่วนบาปไม่หายไปไหนหักล้างกันไม่ได้นะครับเมื่อคุณเสบยบุญจนครบแล้วบุญอ่อนกําลังลงบาปก็จะส่งผลคุณก็ต้องไปรับผลแห่งกรรมนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากหนีคุณต้องสร้างบุญเรื่อยๆนะครับเอาไว้อธิบายละเอียดในคลิปคราวหน้าแล้วกันเ,เตรียมไวล้ละนะครับ เหมือนคลิปที่พาไปดูจําได้ใช่ไหมช่วงต้นปีวันคล้ายวันประสูติพระโรธิสัตว์นอิมที่พาไปสันเจ้าก็จะเห็นว่าที่สันเจ้าเขาจะมีอ่านอกจากการสร้างการทําบุญลงศพเรื่อยๆแล้วงานประเพณีต่างๆเทกระจาดเขาก็มีเช่นกันนะครับที่ไปเห็นโอ้โหไอ้ป้ายที่ขึ้นติดนะเขียนชื่อกันนะ่ะขอโทษนะครับเจ้าของข้างร้านดังๆในจังหวัดทางนั้นเลย ใครที่อยู่ในจังหวัดไปเห็นแล้วจะรู้เลยว่านี่เจ้าของห้างดังๆร้านดังๆทั้งนั้นเลยนะที่ไปสร้างกันไว้เขาทำกันเรื่อยๆนี่ก็คือทำไมเขาถึงรวยทำไมเขาจริญรุ่งเรืออเพราก็สร้างบุญเรื่อยๆแล้วเขาสร้างบุญถูกจุดด้วยเหมือนปลูกข้าวที่ปลูกในนาที่อุดมสมบูรณ์นาที่ดีข้าวมันก็จะเริญงอกงามดีนะครับให้รวง มากนะครับออกรวงออกผลมากเม็ดข้าวเต็มหน่วยสวยแต่บางคนไปทำบุญในจุดที่ได้บุญน้อยอันนี้สงมันก็เลยน้อยก็กลับไปดูเรื่องอันนี้สงของ,ของกันให้ทานรักษาศีลภาวนาบางคนเอาแต่เรื่องทานศีลภาวนาไม่เอาเลยก็จะได้น้อยหน่อยนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงส่งผลต่างกันไม่เท่ากันเพราะ คุณไปเน้นแต่ละหุก,กรรมไม่เอาครุกรรมมาล้างกระดานกรรมออกนะครับเพราะฉะนั้นพูดหลายครั้งว่ากใครอยากรวยไปทำตัวนี้สะนะเรื่องคารุกรรมรเหตุเราก็พยายามบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นสร้างาวิหารใจดี JD, พระประธานอะไรต่างๆเน้นกันมากเพราะตัวนี้เป็นบุญใหญ่บุญหนักรวมถึง การให้ธรรมทานสนับสนุนเพจเพราะว่าอันนี้การอ่าการสอนคนให้ละความชัว่วกลับมาทําความดีตัวนี้กุศลยิ่งกว่าสร้างพรุทธรูปซะอีกนะครับเพราะว่าคนเปลี่ยนละความชั่วได้แล้วคนก็จะเอาไปบอกต่อกันว่าให้สอนผู้อื่นให้ละความชั่วปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะครับดังนั้นเพจเราก็ถึงพาทำบ่อย บางคนก็เออทำทำไมบ่อยจังอะไรอย่างนี้แล้วก็อันแล้วแต่คุณเราไม่ว่ากันแต่วันไหนคุณน้ําตาตกร้องไห้ก็ตัวใครตัวมันนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านี้ก็มีแล้วเพราะาเดี๋ยวจะเข้าช่วงอาสาฬหบูชานะครับก็เตรียมตัวสร้างอุโบสถกับวัดป่าธรรมกิรีนะครับยังไม่ได้ขึ้นโพสเลยว่าอย่างเดี๋ยวรอใกล้วันก่อนเดี๋ยวคนจะลืมนะแล้วก็ปลายเดือนจะเป็นในส่วนของช่วง าวันตัดสรู้ของพรดกที่สัตว์กวนอิมก็จะทําอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นไม่แน่ใจขอดูอีกทีหนึ่งเล็งๆไว้อีกที่รู้สึกจะเป็นมุ่งหลังคากระเบื้องนะครับเขาสร้างอุโบสถไปสร้างโรงเสาอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้กาลังถึงขั้นปูกระเบื้องหลังคาก็เลยน่าสนใจนะครับก็เหมือนที่พูดไว้ในคลิปอาทิตย์ที่แล้วใครที่ร่วมสร้างกับเพจเราก็จะบอกว่าเราเคยไปสร้างตรงนั้นเราไปสร้างตรงนี้นะ คุณก็ระลึกถึงบุญเอานะครับว่าเคยทำไว้เมื่อคุณจากโลกนี้ไปแล้วก็อย่าลืมไประลึกถึงสถานที่เหล่านั้นว่าครั้งหนึ่งฉันเคยมาสร้างร่วมสร้างตรงนี้ไว้เพื่อเป็นการระลึกถึงอัน,นิสงส์งให้มากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับแล้วค่อยไปยังวิมานของตนนะอย่าลืมและอีกอย่างคือเป็นเออเขาเรียกอะไรนะ อ่ะแล้วก็ลืมจะไม่ได้เตรียมมาเอ่ออาสัญญกรรมอ่าใช่อาสัญญกรรม,ญญรรมคือกรรมก่อนที่จะตายรละลึกได้ว่าเนี่ยเคยฟังไอเพจหน้าลิงเนี่ยมันพาไปทําบุญสร้างวิหารสร้างโบสถ์จะดีเนี่ยแล้วก่อนตายคุณล,ลึกขึ้นได้อะใช่ไอเพจนี้เคยพาพาฉันไปทําแล้วคุณก็ไปยังสถานที่นั้นไม่ว่าจะเป็นสร้างพระหรือว่าสร้างโบสถ์สร้างอุโบสถต,ต,ต่างๆมันจะเป็นอาสัญญกรรม นะครับพอคุณจะเสียชีวิตไปแล้วคุณจะระลึกถึงบุญที่คุณเคยสร้างได้ก่อนคุณก็ไปสวรรค์ก่อนนะครับไม่ต้องลงนรกใช่ตัวนี้เป็นเคล็ดลับหลายคนไม่รู้อาสัญญรรมเหมือนโคแก่แต่อยู่ปากค้อจำได้ใช่ไหมย่อมออกข้อก่อนโคหนุ่มทั้งหลายก็ฉันยืนอยู่ ปากคอกนะอ่าไอพวกคนหนุ่มมันจะออกก่อนได้ยังไงถูกไหมอาสัญญกรรมจึงส่งผลกอดเพราะว่าระลึกถึงได้ในขณะที่ใกล้จะตายแต่คนส่วนมากไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้พอไม่ได้ทําบุญไม่ได้ลึกถึงบุญพอธาตุมันจะขาดมันจะแตกนะครับวิญญาณจะออกมันก็เกิดความทุรนทุรายในเรื่องของความเจ็บป่วยนะกลัวตายก็มีบางคนไม่เตรียมตัวเพราะฉะนั้น มันก็มืดมนหดหูนึกถึงบุญไม่ทันพวกนี้ก็ต้องไปรอญาติพี่น้องทำให้หรือไปตอบคาถามาพระยายมอีกทีหนึ่งนะครับที่พูดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนจำได้ใช่ไหมในส่วนของออในยานาวุธพระยายมไม่ได้มีหน้าที่ทำลงโทษอะไรพระยายมมีหน้าที่ไปถามไปเตรียมพร้อมอตรงก่อนที่คุณจะลงไปในนรก ไปอยู่ที่ป่าประตูเอธนกกรกภูมินะครับว่าเคยทําบุญอะไรไหมจําได้ไหมว่ามีเ,เห็นเทวทูตทั้งห้าถ้าคุณระลึกถึงบุญได้ตอนนั้นคุณเขาท่านก็จะส่งให้คุณไปสวรรค์ก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นเพราะถ้าคุณพลาดคุณลืมหรือกรรมมันบังตามันบังบทไว้คุณลึกไม่ออกสวยนะครับสวยนะ เพราะฉะนั้นแล้วให้คุณระลึกถึงบุญเสมอเสมอเออเพจนี้มันเคยพาไปทําใช่พระพุทธรูปสร้างไว้อุปยนังเจ็ดเสียนอ่าเคยพาไปทําตรงนี้สร้างเจดีอ่าเคยพาไปทําตรงนี้สร้างอุโบสถอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคุณระลึกถึงบุญได้อาสัญญกรรมก็พาไปก่อนนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมบางคนเนี่ยทำบาปมาทั้งชีวิตแต่พอตอนตายทำบุญใหญ่แล้วได้ไปสวรรค์ก่อน ก็เพราะว่าเป็นอาสัญญกรรมนะครับเขาเลยได้ช่องไปก่อนแต่บาปก็ไม่หายไปไหนนะก็ยังรอคุณลงมามระว่างว้นะครับเอ๊ะวันนี้พูดเรื่องตีจู้ไม่ใช่เหรอทำไมไปเรื่องกลับเยอะมากโอเคถึงไหนแล้ว <laughs> อ่าใช่ถ้าไม่มีพื้นที่ไม่จะเป็นต้องตั้งนะครับเหมือนกันทั้งหมดนะ าถามว่า,ารู้ได้ยังไงเรื่องนี้ขอขึ้นโปรดใช้จักรยานในการฟังนะครับให้วิจารยญาน <c oughs> วิจรารณญาณนะครับในการฟังส่วนตัวบางครั้งก็เคยเหมือนกันไปคุย <c oughs> มีบางเคสมาพูดไม่รู้เรื่องเจ้าของบ้านพูดไม่รู้เรื่องบางครั้งเราก็ต้องยอมไปก็ไปคุยกับเขาไปคุยใครไปคุยกับตีจูบไปคุยกับเจ้าที่ว่าเ,าเขาอยากทําอย่างนี้ทําอย่างนี้โอเคไหมออกร่างได้หรือเปล่า บางทีต้องถามนะเพราะว่าคือความเคารพบ,บางทีเขาไม่ยอมเขาไม่เอาก็มีนะครับอ,อันนี้ก็ใช้จักรยานนะปั่นตามกันมาอ่าต่อมานะครับอ่ะเพราอพูดไปถึงสารไทยนิดนึงพระภูมิไทยเป็นสารเสาเดียวอะ่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นบางคนก็ไม่ต้องถึงขนาดว่าไอตัวสี่เสาหกเสาไม่ต้องขนาดนั้นครับแค่พระภูมิโอเดียวก็พอ เว้นแต่ว่าเขามาบอกว่าเขาเป็นอากาศเทวดาคุณต้องตั้งเพิ่มอะไรนึงก็ว่ากันไปอย่างหรือบางที่บางคนอันนี้น่ากลัวมากนะครับอ่มามีคําถามทั้งเป็นคําถามและทั้งเจอมาเป็นเคสมานอกจากจะมีตีจู้สารเจ้าจีนในบ้านแล้วข้างนอกก็มีสารพระภูมิไทยด้วยคุณพี่จะเอาหมดทุกอย่างเลยเหรอ <laughs> ใช่จริงแล้วบางที่มีสารพระพรหมด้วยนะ เราก็เลยงงว่าไม่มีเยอะแยะจังไอสารพระพรมนี่เคยพูดพูดแล้วใช่ไหมอันตรายมากนะครับอันตรายมากสารพระพรมมเพราะว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านอยู่ในฌานอยู่ในศีลอยู่ในธรรมถ้าไปบ้านไหนแล้วคุณปฏิบัติไม่ดีไม่มีศีลไม่มีธรรมกินเหล้าเมายาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเตรียมตัวนะครับ <laughs> อ่าเขาไม่ชอบเขาชอบคนไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรม แล้วคุณก็เล่นตั้งสารพระฟิมเลยเออคิดว่าโอ้จะดีกลายเป็นว่าแย่กว่าเดิมนะครับเพราะว่าพระพรหมท่านไม่ชอบเรื่องพวกนี้มากนะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าจะตั้งเหมือนกันเห็นตอนนั้นเห็นช่วงนั้นอพระพรหมลดราคาแล้วก็ว่าจะตั้งหน้าบ้านให้คนผ่านไปผ่านมาก็เลยถามอาจารย์ก่อนอาจารย์บอกว่า,าตั้งไม่ได้นะ,ะตั้งไม่ได้เพราะว่าที่ตรงนี้มันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรตั้งถ้าตั้งแล้วจะเป็นอุบาทนะครับก็คือจะส่งผลเสียอย่างแรง เกือบดีมาถามอาจารย์ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วบางคนไม่ใช่นึกว่าอยากตั้งก็ตั้งเห็นว่าโอ้ที่ตรงนั้นเขาตั้งที่ตรงนี้ก็ตั้งทาไมฉันจะตั้งไม่ได้ฉันมีส,ต,สตุ้งสตังเออไม่กี่ไม่ถึงแสนประมาณเท่าไหร่แปดเก้าหมื่นเองตั้งได้บางคนว่าเป็นเรื่องแทนนะครับหรือบางทีเป็นอาถรรพ์ขึ้นก็มีเหมือนกันไม่สมควรนะครับบางคนก็นตั้งสารพระ,ระเนตร นี่ก็เหมือนกันอา่าเล่าเลยแล้วกันนะเรื่องเทวดาเนี่ยบางครั้งถ้าคนได้ไปคนมีคือมีฌานมียานท่านจริงๆแล้วไปได้ไปแล้วตั้งไปตั้งไปปฏิบัติไม่ดีเหมือนคล้ายๆเจอบ่อยคําถามช่วงนี้เอคนย้ายหอหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าอยู่หอใหม่ก็ถามว่าเอา่ะขอบคุณสําหรับกําลังใจนะน้องจริงจบก็ถามว่า จะตั้งหิ้งพระตรงไหนได้จะตั้งตรงไหนดีต้องมีของไหว้มีของบูชาบางคนไหว้พระกระเนัญมีธัญพืชมีอาหารมีน้ำมีนมมีเนยโอ้โหคุณนี่คุณอยู่ห้องเช่าหรือคุณอยู่สันเจ้าครับจัดเต็มมากมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นเคเราพูดประจำว่าการไหว้เทวดาให้ไหวตามพอสมควรพอเหมาะเน้นปฏิบัติบูบชา นี่คุณจะเล่นเอาสารเจ้ามาไว้ในบ้านในในห้องคุณเลยหรือห้องพักคุณน่ะบางคนมีไอ้สันกระดิ่งเลยนะอ่ารถไอ้รถไอ้ติมเลยติง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 กันเลยแล้วก็โอ้โห <laughs> <bilmiyorum> ของพวกนี้มันเพิ่งมีมาไม่นานมากเองนะครับถ้าคุณจําได้ไปสมัยก่อนเนี่ยใครเป็นคนติดต่อเทวดาแต่ก่อนนี้ประชาชนชาวบ้านทั่วไปแม้แต่พระราชา ก็ติดต่อเทวดาไม่ได้นะตามความเชื่อชาวฮินดูถูกไหมรวมถึงมาในส่วนของจีนก็นับก็ส่งต่อกันมาต้องมีตัวแทนนะครับก็เป็นใครพรามผู้เป็นปากแห่งพรมต้องเป็นพรามนะครับที่คุยกับเทวดาแล้วมาบอกอีกทีหนึ่งถ้าเป็นกรีกโบราณก็จะเป็นพวกมีร่างทรงประจำวิหารต่าง ถ้าเป็นของจีนก็จะมีนักพรตเห็นไหมก็ต้องมีสื่อกาอคนสมัยสมัยเนี้ยไม่ต้องง่ายสะดวกติดต่อคุยกันเองสมัยก่อนไม่ได้นะครับต้องไปที่ศาลต้องไปที่วิหารแล้วไปให้ผู้ดูแลถามว่าอะไรยังไงหรือไปถวายให้กับผู้ดูแลแล้วผู้ดูแลจะนําไปจัดการอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องทำแพงขนาดนั้นไม่ต้องทำดีขนาดนั้นคำถามมาทำไมพระพรมแพงจังก็เป็นทองเหลืองไงได้ตัวสารพระพรมนะประมาณสี่ห้าหมื่นตัวพระพรมเองอ่ะสามหมื่นกว่าพอเป็นทองเหลืององค์เบิ่มเลยนะเออใช่เกือบแสนสารพระพรมด,ด,ดูราคามา บางที่เจ้าพิธีไม่ดีจริงนะใครจำได้เรื่องเล่าไปดูซะที่เป็นบีบคอกับพระพรหมอะบางที่บอกว่าเป็นพระพรหมอาตั้งเป็นพระพรหมก็จริงแต่เจ้าพิธีศีลไม่ถึงบารมีไม่ถึงเขาก็แค่เป็นอาจารย์ของเขาเป็นเทวดาชั้นล่างๆแทนไม่ใช่ว่าเห็นเป็นรูปปั้นเป็นพระพรหมเป็นเทวดาเป็นพระคเนศเป็นอะไรต่างๆแล้วสิ่งที่จะถิดอยู่ข้างในจะ เป็นเทวดาอย่างที่คุณเห็นนะครับเป็นวิญญาณชั่วร้ายทีใต่หงก็มีใช่อันตรายมากนะครับไม่ใช่มาเห็นเป็นรูปพระแล้วข้างในจะเป็นพระนะคุณเจอมาเยอะแล้วออนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกว่าเลยบอกไว้เลยว่าเรื่องมาก ยุ่งยากมากพิธีการมากถ้าไม่ใช่มีสถานที่ว่างไม่ใช่มเีเป็นกิจการใหญ่โตต้องอาศัยคนเยอะไม่จำเป็นไม่ต้องตั้งนะครับบ้านจัดสรรก็ไม่ต้องตั้งตั้งแค่สารพระภูมิอย่างเดียวเออตั้งสารพระภูมิอย่างเดียวก็พอไม่ต้องมีเยอะแยะนะครับ แค่นั้นก็พออ่าใช่ถ้าใครอยู่บ้านจัดสรรนี่ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะแม้แต่เคสที่เราไปอ่าไปออกแบบไปจัดทงจุ้ยให้เขาคือหมู่บ้านเขามีอามีจุดมีสารพระภูมิอยู่แล้วแต่บ้านที่เราไปติดอ่าที่เขาติดต่อให้เราไปตรวจให้เขาอยากตั้งสารพระภูมิเอ่อตั้งสารพระภูมิขึ้นมาด้วยเห yeah. ็นไหมพูดคาถามเรื่องพระภูมิมาผะมติดปากมาเลยเขาต้องการตั้งสารพระภูมิด้วยล้วก็บอกว่าไม่จําเป็นครับหมู่บ้านจัดสรรของคุณมีสาร อยู่แล้วคุณไปไหว้ที่ตรงนั้นไนด้เลยคุณไม่ต้องตั้งในบ้านคุณนะครับอันนี้บอกผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยนะครับเพราะว่าคนส่วนมากเขาไม่ยอมไม่จําเป็นครับพระภูมิองค์เดียวดูแลได้เป็นกิโลกิโลนะครับเป็นกิโลเมตรเลยไม่ใช่ว่าบ้านแต่ละหลังต้องมีทุกหลังไม่จําเป็นนะหรือบางที่บางคนพื้นที่ไม่อํหนวยไม่สะดวกเป็นปัญหาอีกหรือบางคนตั้งแล้วไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลาไหว้ปล่อยทิ้งให้รกสกรปรก อุปกรณ์อะไรต่างๆของไหว้แตกหักเป็นผลเสียแทนนะครับบางคนตั้งไม่ถูกเลิกไม่ถูกจุดเป็นผลเสียแทนนะครับบางคนไปเจอเจ้าพิธีไม่ดีอ่าศีลไม่บริสุทธิ์เทวดาเขาจะลงมาไหมล่ะเป็นผลเสียแทนนะครับเห็นไหมว่าปัญหาเยอะมากอ่าแต่ว่า ส่วนที่ได้ถ้าตั้งแล้วได้ดีจริงมากอ่าได้ดีจริงไหมก็ไม่ได้ตามที่หวังมากไม่สู้คุณเน้นในเรื่องของทานศีลภาวนาตัวคุณเองอย่าลืมนะครับว่าเขามีหน้าที่จดบาปบุญคุณโทษเมื่อคุณนักให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเขาก็อนุโมทนาและช่วยเหลือคุณคุณไม่ต้องไปร้องขอเลยแต่เทวดาเขาก็ต้องยินดีช่วยคุณเพราะคุณประพฤติปฏิบัติธรรม ใครเขาก็อยากช่วยคุณทั้งนั้นแหละคนที่มีศีลกลิ่นจะหอมจะสังเกตว่าคนเหล่านี้จะเป็นที่รักของผู้คนใครเห็นใครก็นิยมชมชอบเพราะว่าหอมในศีลแต่คนทั่วไปมองไม่เห็นหรอกเทวดาเขาก็หอมเขาก็จะมาช่วยเขาก็จะมาดูแรลรักษามาอยู่ใกล้มาอนุโมทนาบุญเพราะเกาสร้างบุญเองไม่ได้แล้วเขาก็ต้องมาสนับสนุนมาส่งเสริมคนอื่นนะครับเหมือนที่เลาให้ฟังว่า ไอ้ร่างทรงส่วนมากเขาไม่ลงหรอกเพราะว่าเขาเหม็นเทวดาเขาบอกเลยเหม็นเหมือนมาเน่าถ้าไม่ใช่อยู่ในศีลในธรรมมีศีลห้าศีลแปดเขาไม่อยากยุง่งแต่ส่วนมากแล้วคนที่อยู่ในในศีลในธรรมศีลห้าศีลแปดเขาไม่ยุ่งกับเรื่องเทวดาไหมเขาก็ไม่ยุ่งเขาก็มุ่งไปในทางปฏิบัติธรรมของเขามีส่วนน้อยนะครับนี่คือเหตุผลอธิบายให้ชัดเจนกันเลยว่าทําไมแต่ละโพสแต่ละโพสต์มีที่มาที่ไปไม่ใช่เขียนเอามันนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเหมือนเรื่องอันนี้ถามว่าอาพูดเบ้อไปหรือเปล่าโมหรือเปล่าหลอกเด็กหรือเปล่าคุณจําเรื่องของอนาถาบินสิกะเศรษฐีได้ไหมครับตอนนั้นอนาถาบินสิกะเศรษฐีท่านจะหมดตัวเพราะว่าท่านให้ทานอย่างประณีตมากทรัพย์สินล่อยหลอแล้วเป็นคราวที่เคราะห์ลงนะครับ ท่านไม่ได้วหว้ไม่ได้ไ่านไหวพุทธเจ้าไม่ได้ไห้ไ้เทวดาไม่ได้เป็นสารณะปรากฏว่าวันนั้นท่านเดินอยู่ในบ้านท่านแถวแถวซุ้มประตูทางออกว่าอาจจะหาปัจจัยจากไหนมา,าถวายเพลงพระสมณะทั้งหลายเพราะว่าท่านทำเป็นประจำนะครับช่วงนั้นเคาะลงเรือ ออกไปค้าขายแล้วมันล่มทรัพย์สินอยู่ในนั้นหลายโกดนะครับมหาศาลเลยเมื่อได้โอกาสอย่างนั้นเทวดาที่ประจำซุ้มประตูเทวดาองค์นี้เป็นมิจฉาทิฐินะครับมีคำถามมาก่อนเดี๋ยวนะครับถ้าเปิดบริษัทใหญ่มากแล้วไม่ตั้งพระผมได้ได้บูชาทุจะได้ ถึงบอกไงว่าทั่วสากลโลกตั้งแต่นรกยันเป็นจุดสุดพรมโลกเขาว่าพระเจ้าหมดแค่คุณมีพระในบ้านแค่องค์เดียวแล้วคุณปฏิบัติศีลห้าให้ได้วันพระขึ้นศีลแปดมันให้ทานนักษาศีลแค่นั้นเองเทวดาเขามาห้อมล้อมคุณหมดแหละถ้าจําได้ไหมที่เคยเล่าตอนนั้นสวดมนต์พันจบคิดแต่ว่าอู้เทวดาต้องมาอย่างนั้นอย่างนี้เลยเป็นกิเลสนะครับอยากอยากให้เทวดาอยากเห็นไม่มีใครมาเลยเทวดาสักองค์ไม่มาแต่ไปวัด ไปถวายพปะพุทรรูปองค์เดียวเทวดามันนั่งเต็มศาลาเลยเนี่ยเห็นไหมเทวดาเขาชอบบุญเพราะฉะนั้นอการที่คุณคิดว่าจะเอาของมาไหว้ยอย่างเงี้ยเขาไม่สนใจหลอกก็มีอาหารทิพย์กินนะครับผ่านไปได้เลยนะ,ะความลับอีกอย่างหนึ่งเพร่ามีคําถามหนึ่งบ,บริษัทใหญ่ๆนะไม่ค่อยเห็นตั้งเขาแอบตั้งจากเขาไม่ให้คุณเห็นหรอก ของพวกนี้มันเป็นความลับใครเขาจะมาเปิดเผยมาบอกกันว่าฉันทำแบบนี้แล้วฉันดีขึ้นกันทำแบบนี้แล้วฉันรวยเพราะส่วนมากแล้วมันจะต้องถูกชฉโลกรกะดวงคุณต้องมีการทำพิธีเขาเรียกฝากดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากเขาจะไม่เห็นแม้แต่กระทั่งหิ้งพระเราเองใครที่ไม่ได้มันดู มาดูดวงที่บ้านหรือเคยเคย,เคยโพสต์ลงในเพจแค่ครั้งเดียวแค่นั้นเองหิ่งพระหิ้งเทวดานอกนั้นก็จะไม่ให้ดูเพราะว่ามันเป็นความลับนะครับแม้แต่เทวรูปเขาก็ไม่พยายามที่จะขยับขยื่นบ่อยเพื่อให้พลังงานเสถียรนะครับโอ้ย oh, ด yeah, yeah ัดฟ้าเยอะแยะจ้ะ เออใครจะไปเห็นเห็นไหมเหมือนพระแม่ลักษมีนะ่ะดัดฟ้าเกสอรพราซานะเออยังไปตั้งกันตรงนั้นเลยเออไม่มีใครรู้จนกระทั่งเป็นข่าวคนคนในนั้นเข้าวหว้กันหมดออพระแม่ลักษมีไปดูนะล่าสุดนีู้้สึกตั้งเอ,อ่ออะไรนะแถวข้างบนอ,อ่าชาวจตุมหาราชทั้งสี่แต่ว่าเป็นฟิวชั่นปางฟิวชั่นนะครับรวมเป็นองค์เดียวแล้วก็งงวาทำทำไมอ,อ่า ส่วนมากอะจริงๆโรงแรมส่วนมากมีสารเจ้าที่ดาดฟ้านะครับอันนี้คือความจริงคุณมีโอกาสคุณลองไปถามเขาดูว่าจริงไหมอ่ะอย่างส่วนตัวก็เคยขึ้นไปเหมือนกันโรงแรมอยู่ชั้นที่หด้าดัดฟ้าชั้นที่ห้ามีสารเจ้าเล็กๆเราก็งงเลยวา่ามาสร้างตรงนี้ได้ยังไงเออเราก็งงเอาไมาสร้างตรงนี้เขาบอกว่าไม่ให้คนอื่นรู้เป็นความลับนะครับน่ะใช่เพราะตามความเชื่อชาวจีน ไอ้พวกเงินทองทั้งหลายแหล่เขาไม่มาตั้งให้คุณเห็นหรอกเพราะมันเป็นของลอดตาลอดใจคนไทยไม่จ้าซื้อก้อนทองมาตั้งโชว์เลยซึ่งคนจีนเขาไม่ทํานะครับทรัพย์สินเงินทองเขาต้องเก็บในหีบเป็นความลับแม้แต่จะเป็นของปลอมก็ช่างคนไทยไม่เลยก้อนทองนี่แหละตั้งโชว์เลยจ้าเออคนจีนสังเกตเขาจะไม่ตั้งอเนี่ยดูคลิปนี้แล้วไปพูดไปหากินได้เลยนะเนี่ย นี่ยแฟกอ่าแฟกเลยข้อเท็จจริงล้วนๆน,นะครับอ่าก็จริง่งก็เป็นอันนี้ก็เป็นสินแสเราก็เป็นสินแสเพราะฉะนั้นแล้วก็ความรู้ที่เราเจอมาเอามาบอกต่อกันนะเรื่องพวกเนี้ยเขาปิดแต่คนไทยไม่ตั้งโชว์เออเราก็เลยงงเหมือนกันนะครับอ้าวถึงไหนละเรื่องตั้งสารเรื่องอาเทวดาอ่าใช่ไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นแต่ถ้าคุณมีศรัทธาจริงหรือเคยบนบานบอกว่าจะตั้ง ก็ตั้งได้นะครับแต่อย่าลืมนะว่าไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นถึงบางคนว่าทำไมตั้งแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยต้องถามว่าตั้งแล้วคุณประพฤติปฏิบัติทำไมตังหาเทวดาไม่ได้มีหน้าที่มาอวยพรมาประทานสิ่งของให้ใครเขาเป็นเทวดาได้เพราะเขาทำบุญมาเขาเสวยบุญเขาถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องทำบุญเหมือนกันเห็นไหมครับอ่า ถึงอ,อ้าอนาถาบินสกเัเศรษฐีเทวดาที่ซุ้มประตูเป็นมิจฉาทิฐิพอได้ช่องเห็นว่า,อ,าอ่านอนาถาบินธิกาเศรษฐีตกอับก็เลยรีบใส่ไฟออกมาจากซุ้มประตูโอ้โหขนาดนั้นเลยนะออกมาคุยกับท่านอนาถาบินธิกาเศรษฐีว่าเป็นเพราะท่านเอาเงินทรัพย์สมบัติทั้งหลายไปไหว้สมณะ ไปทาบุญกับสมณะทั้งหลายไปเลี้ยงพัทหารท่านก็เลยหมดตัวแบบนี้อ้าวทาไมเทวดาองค์นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบนี้ล่ะเออถามว่าทําไมเทวดาองค์นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะเมื่อพระภิกษุทั้งหลายเดินเข้าบ้านท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีต้องผ่านซุ้มประตูนี้เทวดา เวลาพระอรหันต์ท่านเดินผ่านประตูเทวดารอยอยู่ข้างบนได้ไหมครับไม่ได้เทวดาต้องพาลูกเมียลงมาข้างล่างเออลงมาข้างล่างมาหมอบกราบมาคุกเขา่าเพราะว่าพระอรหันต์ท่านผ่านเทวดาท่านก็เลยไม่พอใจที่ดูสิเป็นแค่มนุษย์อ,อ่ใช่ ส่วนเทวดาส่วนมากไม่แต่ยักษ์ก็เหมือนกันที่เรื่องเล่าเขาที่แล้วอารวาวกะนะครับอาราวาสก่ายักษ์นะก็เหมือนกันไม่พอใจเพราะคิดว่าเป็นแค่มนุษย์ใช่เพราะส่วนมากคุณคิดว่ายังไงครับต้องเป็นรัศมีเรืองรองอะไรอย่างนี้หรอืาอพระอรหันต์ไม่จําเป็นไม่ขนาดนั้นบางท่านก็เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปบางท่านบรรลุคุณวิเศษเป็นพระโสดาบันเป็นส,สักกิทาคามี แต่ก็ยังเป็นปัตุชนคุณไม่รู้คุณดูไม่ออกเว้นแต่ว่าคุณจะมีตาในมองเห็นธรรมเขาแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นระวังตรงนี้ด้วยบางคนล่วงเกินก็มีอ่าล่วงกลพระโสดาบันพอท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีได้ฟังแค่นั้นแหละนะว่าจะให้เลิกทำบุญโมโหเลยครับไล่เทวดาที่ประจำซุ้มประตูออกจากบ้านเลย อ้าไม่มีที่อยู่ทําไงล่ะทีเนี้ยไม่มีบ้านไม่มีที่จะอยู่นะครับกลายเป็นว่าเทวดาไม่มีที่จะอยู่ก็เลยไปถามเพื่อนไปถามเทวดาองค์อื่นว่าจะแก้ไขอย่างไรดีไม่มีใครช่วยได้ไปถามหัวหน้าไปถามอากาศเทวดาก็ไม่มีใครช่วยได้สุดท้ายไปถามเอ้ยยังไม่สุดท้ายไปถามเท้า มหาราชผู้เป็นนายก็ช่วยไม่ได้จนปัญญาเหมือนกันนะเห็นไหมครับพระภูมิเจ้าที่ขึ้นกับเท้าจจตุมหาราชิกาทั้งสี่เนี่ยเรื่องนี้ชัดเจนมากเลยสุดท้ายถามพระอินทพระอินก็ช่วยไม่ได้แต่ไม่แน่ใจนะว่าถึงพระอินทหรือเปล่าแต่ประมาณนี้สุดท้ายท่านก็เลยบอกว่ามีวิธี ให้เทวดาประจำซุมประตูนั้นก็คือเจ้าที่นั่นแหละนะครับก็คือพระภูมิเจ้าที่ให้ไปงมเอาทรัพย์สมบัติที่เรือของท่านอนาถบ,บินทิกะเศรษฐีจมในทะเลจับคืนมารวมถึงไปทวงหนี้ที่ต่างเมืองที่มีลูกหนี้ติดค้างไว้อยู่ ว่าตนเป็นเจ้าหนี้มาแทนมาทวงหนี้นะครับมีประมาณสามสี่อย่างแล้วไปขอขมาท่านท่านน่าจะให้อภัยและก็ได้กลับไปอยู่ยังซุ้มประตูเหมือนเดิมอ่าเทวดาไม่มีที่อยู่ที่นี้โดนไล่ออกจากซุ้มเ้าได้ออกจากบ้านใช้ครับเทวดาประจําซุ้มประตูต้องไปงมเอาทรัพย์ส,สมบัติหอบลอยกลับเข้ามาใส่ในทองพระท้อง คลังไว้ไปต่างเมืองไปทวงหนี้แทนท่านอนาถกาิจิกาเสษฐีนะครับใช้แรงการเทวดาแล้วก็เข้าไปขอโทษท่านนาถมิสิกาเสษสีท่านก็ยกโทษให้ว่าไม่โกรธเคืองแล้วก็ให้ประจําอยู่ที่ซุ้มประตูอย่างเดิมได้นะ <c oughs> <c oughs> เกือบแล้วไม่ล่ะเทวดาไม่มีที่อยู่ สุดท้ายท่านอนาถมาินทิกาเศรษฐีก็เลยกลับมามั่งคั่งมีทรัพ์ยสมบัติเหมือนเดิมเพราะเทวดาช่วยเห็นไหมเรื่องนี้คือคนดีเมื่อถึงข่าวขับขันลำบากก็จะมีเหตุปัใจจัยให้รอดได้กำลังจะหมดเนื้อหมดตัวถึงขนาดว่าเอาเขาเรียกอะไรนะถวายเพลนด้วยประกาศดองอ่ะ คือบ้านจนมากไม่มีอะไรจะถวายแล้วท่านก็ยังเอาผักกาดดองน้ําผักกาดดองงั้นจะไม่ผิดถวายเพลนช่วงนั้นพระบางรูปท่านไม่มาละไม่รับมาไม่มาฉันเพลนที่ท่านบ้านท่านออนธบิิกะเศรษฐีเพราะมีแต่อาหารไม่ประณีตไม่รีอาหารเลวท่านก็ไม่อยากมาเพราะพระภิกษุบางท่านก็ยังละกิเลสไม่ได้นะครับตอนนี้ต้องเข้าใจบางท่านไม่มาเพราะมีแค่น้ําผักกาดดองให้กินให้ฉันท่านไม่มา แต่เห็นไหมว่าขนาดท่านหมดตัวท่านไม่มีจะกินแล้วท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐียังถวายเท่าเดิมก็คือพระ500รูปก็500รูปเหมือนเดิมนะถ้าจะไม่ผิดประมาณ500รูปถึงแม้อาหารนั้นจะไม่ประณีตจะเป็นแค่น้ําดองผักท่านก็ยังจะต้องการถวายห้าร้อยรูปเหมือนเดิมถ้าเป็นคนธรรมดานี้ถอดใจนานแล้วถูกไหมเออกลายมาท่านนี้ มั่นคงมากในการให้ทานนะครับเรื่องนี้ก็เลยเห็นได้ชัดเจนว่าเทวดาพระภูมิเจ้าที่ไม่ได้มีหน้าที่มาอํานวยพรไม่ได้มาหน้าที่บันดาลอะไรให้คุณเพราะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะตั้งแล้วจะดีขึ้นเป็นไปไม่ได้ครับไม่จริงเพราะฉะนั้นอย่าหวังกับตรงนี้มากนะบางคนโอ้ยไม่ได้ต้องตั้งแล้วจะเรวยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับต้องขอทําความเข้าใจใหม่อ่า อ่เรื่องต่อมาว่าจะเล่าเรื่องอะไรโอ้โหว่าจะเล่านิดเดียวหกเจ็ดนาทีทำไมเป็นชั่วโมงละเอ่ออะไรนะที่ว่าการตั้งไม่จําเป็นนะคะบ,บางคนบอกต้องตั้งอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องขนาดนั้นที่เจอมาบางคนบอกเอ่อต้องทําใหญ่โตก็ไม่จําเป็นเหมือนกันเดี๋ยวสรุปย,อย่อๆนะคบเพราะตอนนี้ดึกแล้วตีสามครึ่ง <laughs> เดี๋ยวจะดึกเกินไปเพราะเนื้อเรื่องค่อนข้างไม่รู้กันอยู่แล้วแค่อ่ากล่าวขึ้นไปว่าถ้าไม่ได้มีศรัทธาไม่ได้บนบานไม่ได้อะไรไว้ไม่จําเป็นต้องตั้งก็ได้ไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นแต่บางคนคณผู้เฒ่าผู้แก่บางคนท่านไม่ยอมนะครับไม่ว่าจะเป็นสารเจ้าสารจีนหรือเป็นสารไทยไม่จําเป็นนะครับบางคนก็เล่นส,สาร,รพระพิฆเนศสารพระพรหมอ,อ,อะไรพวกนี้กันไปเลยเมีพระแม่ธรณีขึ้นมาอีกเอ,อเอาเข้าไป ไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าตั้งแล้วคุณไม่รู้จักดูแลรักษาไม่รู้จักทําความสะอาดไอ้ตัวนี้ต่างหากที่จะเป็นปัญหาจะส่งผลเสียแทนที่จะเป็นผลดีนะครับหรือความบางความเชื่อว่าต้องถวายนั่นถวายนี่แล้วท่านจึงจะพึงพอใจและอํานวยพรให้เทวดานะครับเขาไม่รับสินบนอย่าลืมว่าเขาเป็นเทวดาได้เพราะเขาปฏิบัติด,ดีและเขาจะมารับสินบนคุณได้ยังไงครับเขาต้องซื่อสัตย์สุจริตนะครับ จะมีไงช่วงอะไรนะความเชื่อชาวจีนที่ว่าช่วงสิ้นปีจะต้องทําบัวลอยถวายที่อวเจ้าที่เพื่อติดสินบนเจ้าที่ว่าให้เจ้าที่ขึ้นไปรายงานบนสวรรค์ว่าเอ,อบ้านนี้ทําความดีอทําอย่างนั้นนี้ก็คือเอาบัวลอยอะ่ะติดสินบนเจ้าที่คุณคิดว่าเขาท่านจะรับหรือเอ,อท่านก็อาจจะรับนะครับแต่ว่าท่านไม่ไ,มไปรายงานว่าคุณไม่รายงานเข้าข้างคุณหรอกนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะถ้าคนในบ้านยังไม่อิ่มอย่าเพิ่งให้คนอื่นนะอันนี้ฝากด้วยเพราะบางคนนี้คนลูกเด็กเล็กแดงคนในบ้านยังไม่มีจะก,กินเอาไปไหว้เจ้าที่เอาไปไหว้เทวดาหมดอันนี้กลายเป็นว่าคุณทํากรรมกับคนในบ้านแทนนะครับก็ต้องฝากนิดหนึ่งเพราะบางคนนี้ก็ทำมากเกินไปสุดโตนะครับเอาแต่พอดี เจอมาบ่อยนะครับหรือบางคนคิดว่าต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้แล้วจะดีอันนี้เป็นความเชื่อต่อกันมาเพราะว่าไม่รู้อ่าตอนนี้ก็มาบอกให้รู้แล้วนะเพราะฉะนั้นในเมื่อรู้แล้วก็อย่าทําเลิกทาเสียนะครับแต่ถ้าใครที่มีอยู่แล้วก็ขอให้ดูแลมันทำความสะอาดนะครับอย่าให้สกปรกเป็นการดีนะเพราะว่า เทวดาชั้นนี้อย่างชั้นร่างใกล้มนุษย์เขาก็คล้ายๆมนุษย์เลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรักโลกกดหลงยังมีอยู่เพราะถ้าคุณทําไม่ดีเขาก็ให้โทษกับคุณได้นะครับเคยอ่านนี่พูดประจํามากเลยนะว่าเขาจะไม่มายุ่งกับคุณเลยจนก,กว่าคุณจะไปยุ่งกับเขาให้มันเกิดเป็นกรรมพอมันเกิดเป็นกรรมแล้วเขาถึงจะมีสิทธิ์มายุ่งได้ทีนี้อันตรายนะครับอาจากที่คุณจะอยู่ดีดีคุณ ปากเสียไปหาเรื่องนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมพวกชอบไปล่าท้าผีไปนั่นไปนี่แล้วถึงเจอก็คุณไปรบกวนเขาคุณไปสร้างกรรมกับเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสามารถทําร้ายคุณได้นะครับเจ้าภูมิเจ้าที่ก็อยู่เหมือนกันอคุณอยู่ดีๆหาเรื่องเองแล้วก็ไม่ทําความสะอาดไม่ดูแลรักษาเผลอๆว่าตั้งมาแล้วว่าเปลืองเปล่าสาร,รัภูมินี้ประมาณห้าหกพันนะ ของไทยนะครับแพงมากบางคนก็เสียเงินเยอะแล้วก็บอกว่าไม่เห็นดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องอะไรต่างๆลบดูดูหมิน่นอ้าวไม่รู้จักทําบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วอยู่ดีๆไม่เจริญรุง่งเรือนมาด่าคนอื่นซะงั้นอย่าลืมนะเขามีรักลบกดหลงเขาก็เล่นงานคุณได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ฝากเตือนด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่จะตั้งแล้วก็แนะนําว่า สองเรื่องนะที่เห็นผลชัดเจนส่วนตัวนี้ก็เห็นผลเหมือนกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของให้ช่วยดูแลบ้านนะครับพวกขโมยขโจนคนแปลกหน้าตัวนี้ได้ผลดอีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องฟืนไฟนะครับตัวนี้ก็ได้ผลเช่นกันก็บนไปเลยนะครับตอนไหว้ปีหนึ่งไหว้ครั้งหนึ่งทําก็บอกเขาว่า,เ,าเรื่องโจรขโมยขอให้ช่วยดูแลคนแปลกหน้า อะไรที่น่าสงสัยขอให้มีคนช่วยคนเห็นเรื่องฟืนไฟขออย่าใ,ให้ไหม้มากถ้าไฟไหม้ขอให้มีคนพบเจอจะได้ดับทันนะครับให้ขอแบบนี้อันนี้ก็สอนฟีฟีๆเลยบอกฟีฟีๆกันไปเลย <c oughs> นะครับโอเคก็สรุปประมาณตามนี้นะครับในเรื่องของที่จูนะครับก็คือสารเจ้าที่จีนไม่แตกต่างกับของไทย เพราะเป็นองค์เดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นคนละความเชื่อแค่นั้นเองตั้งแค่อย่างเดียวก็พอไม่ต้องตั้งเยอะนะครับและเมื่อตั้งแล้วก็ต้องดูแล,ลนิดนึงถ้ามีไม่มีพื้นที่มากพอไม่มีสถานที่ที่ดีอย่าตั้งเลยจะดีกว่าถ้าตั้งแล้วปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่แนะนําให้ตั้งเช่นกันนะครับแต่ถ้าตั้งแล้วก็ดูแลรักษาหน่อยนะ,ะวันนี้ก็น่าจะไม่มีคำถามนะเพราะว่า ตอบไปหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแนะแนวทางไว้แล้วกันสําหรับใครที่ศรัทธาสนใจอยากจะบูชาติจูนะครับคนที่มีอยู่แล้วก็จะได้รู้วิธีการก็จะได้เข้าใจว่าตรงนี้คือหลักการที่ถูกต้องอ่าเอามาบอกเอามาสอนกันให้ฟรีๆปกตินี้คือเขาต้องมาดูดวงมาตนพงจุ้ยนะถึงจะบอกถึงจะสอนอันนี้ลาคาญก็เลยเอามาพูดให้ รู้กันเลยเพราะว่าพูดบ่อยหลายครั้งมากเนี่ยก็คือบอกคนอื่นมาแล้วละายที่ไยแล้วครั้งแล้วก็เลยอ่ะเล่าไปเลยแล้วกันเวลามีคนอื่นถามก็ได้บอกไปดูคลิปไม่ต้องมาถามขี้เกียจพูดหลายรอบนะครับพูดจนเบื่อส่วนใครที่มีศรัทธาคิดว่าอยากจะตั้งก็ฟังคลิปนี้แล้วก็ลองคิดทบทวนอีกทีว่าเหมาะสมไหมมีพื้นที่ดีพอหรือเปล่านะครับถ้าโอเคทำได้ ก็ตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์หรือไม่ก็วันจันทร์นะเดี๋ยวจะมีประกาศนะครับลงโพส์ตเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดกองบุญจะภาพช่วงอาสาระบูชานะครับใครที่สนใจก็เตรียมตัวแล้วกันแล้วก็หลังจากอาสาระบูชาแล้วก็ถึงจะเป็นในส่วนของคร้ายวันรัสรุข,ของพ,พ,พทุทธพิสัต์กุอิ่มนะครับเดือนนี้จะมี งานบุญเป็นเจาภาพสองช่วงใครสนใจอยากจะทำบุญช่วงไหนรอดูโพสต์ดูประกาศได้เลยหรือใครรีบก็ทักเข้ามาก่อนก็ได้ว่าสนใจเข้าบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพในตัวจุดนี้ร่วมบุญนะครับก็ฝากกันอีกครั้งหนึง่งว่าใครที่มีเรื่องอะไรสนใจอยากจะรู้เรื่องตรงจุดไหนสามารถมาบอกกล่าวมาแนะนำ กันได้ทางเพจก็จะเอามาพูดคุยมาเล่าให้ฟังถ้ารู้อยู่แล้วถ้ายังไม่รู้ก็จะไปค้นหามาให้นะครับหรือถ้าไม่รู้จริงๆก็ปล่อยมันไปเถิดะนะ <c oughs> <c oughs> นะครับสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์ <c oughs> ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์ช่องด้วยนะครับหรือใครที่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่หรือสีตรงนี้ต้องประโยคเมื่อกี้ เห็นว่าคลิปนี้ดีนี่ดีมีสาระ,ะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ติดตามเห็นก่อนเห็นไวนะครับไม่พลาดเวลามีเราไลฟ์สดหรือลงคลิปใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดถูกใจช่องแล้วกดติดตามแล้วอย่าลืมกดซ f ฟร s t ด้วยนะครับกดเห็นก่อนนะครับเดี๋ยว,วติดตามแล้วไม่มอง,มองเห็นนะบางคนซ่อนเพราะฉะนั้นเอคลิปมันก็ไม่ขึ้นให้นะครับเป็นว่าคุณจะเข้ามาดูในเพจเองว่ามีคลิปใหม่ก็ ประมาณช่วงทุกวันจันท์นะครับก็เป็นในส่วนของบรรยายธรรมะแล้วก็มีสุกวันที่สิบกนะครับตัวน,นี้เหลือแค่สิบหก็จะเป็นในช่วงของพูดคุยแล้วเล่าเรื่องถ้ามีเรื่องอะไรนะ่าสนใจล้วก็จะมาพูดเล่ามาให้ฟังกันแล้วก็สุกสุดท้ายสุกสิ้นเดือนนะครับก็เป็นในส่วนของดูดวงฟรีนะครับก็เป็นประมาณนี้ตามโปรแกรมของทางช่องทางเพจนะอ่าส่วนใครที่เห็นว่า คลิปนี้ดีมีประโยชน์มีสาระได้บุญกุศลอยากจะร่วมบุญสนับสนุนกับทางช่องนะครับสนับสนุนการไลฟ์บรรยายธรรมะการอธิบายคลิปก็สามารถได้ที่ทําไมลืมขึ้นเนี่ยนะครับสามารถร่วมสนับสนุนช่องได้ที่บัญชีนี้นะครับสนับสนุนเพจสนับสนุนช่อง ใส่ว่าสนับสนุนช่องหรือว่าด o n a t นะครับเป็นการร่วมบุญอ่าคุณไม่สะดวกคุณไม่กล้าที่จะพูดบรรยายธรรมะหรือสอนคนอื่นเมื่อมีคนอื่นเขาทําอยู่แล้วเราสามารถไปร่วมบุญไปนสนับสนุนได้นะครับร่วมเป็นเจ้าภาพได้คุณก็จะได้บุญเช่นเดียวกันในการให้ธรรมทานนะหรือใครที่จะไอทาบุญในส่วนของการเป็นเจ้าภาพก็อ่า สร้างอุโบสถที่จะถึงนี้ก็บัญชีนี้เช่นกันนะครับแต่ว่าใส่ว่าสร้างอุโบสถนะครับให้ใส่หมายเหตุมาด้วยว่าสร้างอุโบสถเพราะว่าตัวปัจจัยนี้จะได้แยกกองกันไม่ได้ใช้ร่วมกันนะครับตัวที่บอกว่าร่วมบุญไปสร้างไปซํำกองบุญนี้จะไปไม่หักค่าใช้จ่ายไม่มีหักอะไรเลยนะ100%มาเท่าไหร่ไปเท่านั้นหมดเลย ไม่ใช่ว่าเพจจะเมมไว้นะคะเพจไม่มีมงไม่มีเมมรายได้ของเพจก็มาจากส่วนที่เพจจะได้เป็นแค่ส่วนของดูดวงตัววงจุย้ยหรือว่าเลิกคลอดหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆแค่นั้นเองนะครับถ้าคุณบอกว่าลงร่วมบุญเจ้าภาพกองบุญอะไรต่างๆก็ไปเจ้าภาพกองบุญหมดเลยถ้าคุณบอกว่าสนับสนุนเพจก็เป็นค่าใช้จ่ายของทางเพจแค่นั้นเองนะครับคนพูดเนี่ยได้เฉพาะมาจากในส่วนของการ ดูดวงตรวจดวงจุย้ยแล้วก็ให้เลิกข้อรวมถึงการให้บูชาว,วัตถุมงคลแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นไม่ได้เลย <c oughs> ไม่ใช่ว่าเออไม่บริจาคให้มันหลอกเดี๋ยวมันเอาไปใช้เองอะไรอย่างเงี้ยโอ้บาปนะคุณใครเอาเงินทําบุญไปใช้เนี่ยบาปมากนะครับรวมถึงกล่าวตู่ผู้อื่นว่าหาว่าเขาเอาเงินทําบุญไปใช้อันนี้ก็บาปมากเช่นกันระวังด้วยนะครับ อะไรหรือเรื่องหนักที่สุดหรอเรื่องที่สามไงเออเรื่องหวังดีอ่ะนั่นแหละหนักที่สุดละคือจะตายแล้วอ่ะ <c oughs> ยังอยู่ไหมคนถาม <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละคือเรื่องที่แย่ที่สุดแล้วเพราะมันเหมือนชื่อเรื่องที่เออเดยช็อคเขาตั้งชื่อให้เราไม่ได้ตั้งชื่อเองนะเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่อง พอดีเราไปเล่าในรายการเดอะช็อคแล้วเดอะช็อคเขาเขาฟังเขาจะให้เราเล่าก่อนนะครับเล่าคร่าวๆว่าดูว่าเรื่องมันน่ากลัวไหมที่จะได้ออกอากาศหรือเปล่านะครับสมควรได้ออกอากาศไหมพูดง่ายๆคือเขาจะสกรีนก่อนเราก็เลยเล่าไปเราไม่ได้บอกชื่อเรื่องปรากฏว่าเขาก็เลยไปตั้งให้ว่า,วาหวังดีนี่แหละตัวน,นั้นแหละคือแย่ที่สุด เพราะเราหวังดีกับผู้อื่นเขาจะกลายเป็นว่าเกือบตายมันแย่ที่สุดแล้วที่ความปรารถนาดีของเราความเมตตาของเราความกรุณาของเรามันกลายเป็นผลกระทบกลับมาเองนะครับปัญหาอื่นๆที่คุณคิดว่ามันแย่มันมีทางออกมันแก้ได้นะครับมันไม่ตายมันไม่ถึงขนาดนั้นถ้ามันแย่ถึงขนาดนั้นก็ถือว่าระดับเดียวกัน แต่นี่ที่พูดนี้คือเขาจะเอาชีวิตเราได้เกือบตายมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ครั้งนี้ก็คือไปยุ่งนะครับไปยุ่งกับวิญญาณดีว่าได้พระแม่อุมามาช่วยไม่งั้นก็ไม่รอดคงจะ หัวใจวายตายหรือช็อกตายความดันตายอะไรก็ไม่รู้และแล้วแต่แพทย์ก็จะวินิจฉัยลงความเห็นให้นะครับคงจะตายไปตั้งนานแล้วก็ต้องขอบคุณท่านที่ท่านมาช่วยท่านคงเห็นว่าต่อไปมันจะมันยังมันมันยังไม่ทํารายการธรรมะต่อไปมันจะได้ทําท่านก็เลยอาจจะมาส่งเสริม <laughs> ก็เลยรอดมาได้นะครับหนักหนักที่สุดแล้ว เพราะเราไม่สามารถสู้ได้เลยปัญหาอื่นเรายังพอคิดพอแก้แก้คนเดียวไม่ได้ก็ให้คนอื่นมาช่วยแก้หลายๆห,หัวมาร่วมกันแก้แก้ได้แต่ทีนี้ที่เจอคือมันไม่มีใครช่วยได้แล้วคนมาช่วยไม่ได้ต้องเป็นเทวดาผู้ทรงศีลถึงจะช่วยได้แล้วเวลานั้นน่ะจะไปหามาจากไหนมันไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นมันหนักที่สุดแล้วถึงเข็ดกับเรื่องนี้มากๆ อาถามมาเลยอันนีจ้จะจบปิดรายการน,นะคำถามมาซะง,งั้นเออไม่ต้องถามสดก็ได้ถามอา่าอินบ็อกก็ได้เอหรือว่ายังไงไม่ได้ฟังเสียงขาดอัธรรหรือว่าอยากจะแชร์เรื่องให้ผู้อื่นฟังด้วยใช่จะรอดตอนจบแต่ค้างเหลือง ราะว่าก้าวไม่เท้า,เ,ทาเห็นไหมมันพกผ้าพันหัวนะ่ะนั่นแหละเกือบตายเออก้าวไม่เท้าคือเกือบตายนะครับกระอักเลือดไปเลยสิบดาบกระอักเลือดเกือบตายเกือบไม่รอดเออปัญหาหนักแต่ไม่ตายถูกต้องครับเดวเบิลมาตอนจบนี่คนเถือนมากก็ถึงไม่ชอบเดวเบิลเดวเิลเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเพราะเป็นไพ่ใบสุดท้ายคือการคอมพลีตสมบูรณ์แต่เดวเวิล ช้าว่าคุณเธอจะรำเออเห็นไหมนางฟ้าที่อยู่ในช่อมะกอกนั่นแหละกำลังร่ายรํรำอยู่ว่าคุณเธอจะรำเสร็จช้าเพราะฉะนั้นถ้าเดวิลขึ้นหมายถึงว่าปัญหาจะคลี่คลายแต่ว่าใช้เวลานะครับไม่หุดวิดนะรอดได้แต่ว่าคางเหลืองเออไม่บดวิดรอดได้รอดได้แน่นอนเดวิลขึ้นยังไงก็คือรอดแต่ว่า ใช้เวลาหน่อยเพราะฉะนั้นคุณต้องอดทนและมีข้อมูลที่จะรับมือถ้าไม่ไหวก็หาผู้อื่นมาช่วยนะครับสองหัวดีกว่าหัวเดียวสุภาษิตจีนเขาถึงกล่าวว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจานะครับ พราะอยู่คนเดียวแล้วมันมืดแปดด้านมันหาหนทางอะไรไม่ออกคนมันก็จะคิดสั้นได้ง่ายนะครับตัดช่องน้อยแต่พอตัวหรือนี้บันหา่าเพจก็เลยต้องมากลับมาดูดวงเพื่อที่จะช่วยเพราะบางคนาตายไปแล้วเพจช่วยไม่ได้นะครับอเสียชีวิตไปแล้วเพจช่วยไม่ได้เพราะฉนั้นถือว่าหลุดจากเพจไปแล้วความสามารถเพจไปแล้วนะแต่ว่าถ้าตอนคุณยังมีชีวิตอยู่ถ้าคุณไม่ไหวจริงๆคุณก็ มาขอคำปรึกษาคำหาทางออกกับเพจได้นะครับถ้าคุณไม่มีตังคุณก็ไปรอช่วงดูดวงฟรีแต่ถ้าคุณมีตังคุณก็เสียค่าครูแค่นั้นเองเออนะครับก็มันก็ไม่ใชด่ดูดวงฟรีหรอกก็วันไหนที่คุณดื่มตาอ้าปากมีสตังพอคุณก็ไปทําบุญให้อาจารย์ท่านก็แค่นั้นเองนะครับก็คือเราจะช่วยเหลือก่อนแล้วคุณก็ค่อยไปทําบุญทีหลังนะ ไพ่เขาจะตอบในระดับฐานะบุญของคุณไม่ใช่ระดับที่คุณหวงังเนี่ยไพ่เขาจะเป็นแบบนี้บางคนหยิบได้ไพ่หนึ่งเหรียญอ่อาแสดงว่าโปรแกรมบักนะเพราะโปรแกรมมันไม่เห็นคนแต่มันมีคำถามขึ้นมาบางคนพ่ขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญแต่ได้ห้าร้อยบาทเพราะ ห้าบาทเขาถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วแต่ทำไมบางคนได้สามหมืบางคนได้สี่แสนบางคนได้สี่ล้านเห็นไหมครับว่า,พาไพ่ใบเดียวกันนี่แหละแต่ทำไมระดับเงินมันไม่เท่ากันเพราะมันอ้างอิงจากบุญของคุณไม่ได้อ้างอิงจากตัวไพ่ ใช่มีแค่หน้าที่บอกว่าคุณจะได้แค่นั้นเองนะครับ no 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 emperor ไม่ใช่คนที่ควบคุมอย่างเดียว emperor อาจจะหมายถึงคนที่ให้คำปรึกษาได้เช่นกันเพราะเวลามีปัญหาเราก็เอาเรื่องไปร้องเรียนพระราชาเพราะฉะนั้นไม่ใช่แปลว่าจะเป็นคนที่ควบคุมคนอื่นอย่างเดียวหรือว่าคุณตีไพ่ไม่แตกนะครับ เขามีความหมายมากเพราะฉะนั้นคุณต้องดูบริบทของไพ่เขาด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราไม่ดู3ามใบแม้แต่กระทั่งดูฟรีดูไม่ได้เงินเนี่ยแหละเราก็ยังไม่ดู3ามใบเพราะรายละเอียดมันน้อยและอาจจะแปลไพ่ได้ผิดพลาดแม้แต่กระทั่งดูฟรีแค่ก่อน เราก็เลือกที่จะให้สิ่งดีๆเท่ากับคนที่ดูเสียงเงินให้เสมอกันนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยมันเปิดดูฟรีมันคงจะดูสุ่มๆไปนั่นแหละไม่สนใจมาดูใหม่นะครับเราดูสิบใบนะอ่คอสเซลติกสิใบ,บเลยครับเต็มเหมือนกับคนที่เสียงเงินดูเลยเพีงแต่ว่าคุณต้องแย่งกันหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็เดือนละครั้ง อย่าไปฝึกอ่อย่าไปจับตรงนั้นอ่ให้ไปดูไพ่บริบทบวกด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายจะเห็นว่าทําไมเราทายบางครั้งไม่เหมือนตาําราทําไมเราทายไม่เหมือนคนอื่นเพราะเวลาการจะรวมการจะแปลไพ่คุณต้องเอาไพ่ที่ปรากฏหลายใบยนะ่ะมาฟิวชั่นใส่กันมารวมใส่กันว่าตัวไหนมันรวมกันได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าดูไพ่ตัวเดียวแล้วจะถ่ายออกมาได้เลยว่าคนนี้ดีไม่ดีไม่ใช่นะครับ บางครั้งไพ่บอกว่าไม่ดีอาจจะเป็นแค่นิดเดียวขี้ใจน้อยแค่นั้นเองก็มีนะอันนี้มันไม่เกี่ยวกับตีจู้นะเออเดี๋ยวถามหลังไม่แล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปมันจะชั่วโมงครึ่งแล้วมันจะตีสี่แล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวถามหลังคุยหลังไม่แล้วกันเพราะตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับตีจู้เดี๋ยวคนฟังเรื่องตีจู้เช่มาฟังอะไรเรื่องไพ่คนเรื่องกันนะเอาไวท้ทีหลังก่อน โอเคนะครับก็เหมือนอย่างที่ต่อไปนะครับใครที่สนใจสนับสนุนรายการก็บัญชีนี้นะครับเดี๋ยวเจาะเตรียมพร้อมนะครับกับเ,เจ้าภาพในส่วนของอางานบุญที่จะถึงนะครับเดี๋ยวจะได้ขึ้นโพสต์ไว้สําหรับเตรียมวันของอาสาฬหาบูชาวันพระใหญ่ทาบุญวันพระใหญ่ได้บุญแรงนะครับเรายิ่งสร้างอุโบสถด,ด้วย2เท่าเลยนะครับอ่านะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องตีจู้เทพเจเ้าแห่งพื้นดินถ้าตรงไหนผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษด,ด้วยบางครั้งอ่านออกเสียงไม่ชัดเจนนะครับภาษาจีนนะภาษาจีนง่ายนิดเดียวนะครับใช่อีกตรงง่ายหนะ่อยนิดเดียวนอนั้นยากหมดเลยเออเรียนไปนิดนึงแทบกระอักเลือดนะเพราะฉะนั้นก็จบคลิปเท่านี้นะครับ ฝันดีราตีสวัสดิ์นะครับ